สวัสดีครับวันนี้นานาสาระในชีวิตประจำวันจะมาชวนคุยเรื่องตลาดนัดกับวันที่ฝนตกพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฝนตกบ่อยมากนะครับได้มีโอกาสไปเดินตลาดก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาคุยกันคลายเครียดหน่อยนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็พูดไง่ายๆว่าอยู่กลางตลาดเลยเปิดประตูบ้านมาตอนเด็กๆเนี่ยที่ฟุตบาทก็คือเป็นแม่ค้า ขายปลาขายผักขายอะไรวางอยู่หน้าบ้านตรงฟุตบาทเลยนะครับก็เข้าใจชีวิตของคนในตลาดดีเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนโตเป็นหนุ่มจนเรียนจบมหาวิทยาลัยก็อยู่มากับตลาดมาตลอดเลยรู้ซึ้งเลยว่าตลาดนัดกับวันที่ฝนตกเนี่ยมันคือความทุกทรมานอย่างหนึ่งของพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันเนาะช่วงนี้ไปเดินตลาดในตอนเย็นๆที่ฝนตกก็รู้สึกได้เลยนะว่าปกติแล้วเนี่ย แค่วันธรรมดาที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็ต้องขายของเนาะสู้กับค่าเช่าเอย่ยสู้กับต้นทุนสินค้าที่เราทำเอย่ยลุ้นกันไปวันต่อวันมันก็สนุกสนานแล้วนะแต่พอเจอวันที่ฝนตกเนี่ยบอกได้เลยว่าใจหายใจคว่ำกันไปแทบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าของที่เตรียมมาแล้วเนี่ยถ้าขายไม่หมดมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันเนาะถ้าขายหมดแต่ก็คงจะยากนะช่วงฝนตกเพราะว่าคนก็อาจจะเดินตลาดน้อยลง ทำให้ชั่วโมงของการขายของเนี่ยมันสั้นลงจากปกติที่ฝนไม่ตกก็จะขายได้ตลอดชั่วโมงที่ตั้งร้านอยู่แต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วแต่ว่าเทวดาฟ้าจะโปรดแค่ไหนตกช้าตกหนักตกนานตกสั้นหรือว่าตกทั้งวันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็น่าเห็นใจนะชีวิตของการค้าขายในตลาดกับฝนตกเนี่ยแต่ก็ไ่้และครับผมว่าทุกคนก็ต้องสู้กันไป ถ้าเราจะค้าขายแล้วเนี่ยมันก็มีวันที่ขายดีด้วยและวันที่ขายไม่ดีด้วยวันไหนอากาศแจม่มใสขายดีก็ยิ้มแย้มแจม่มใสวันไหนที่ฝนตกขายอาจจะได้น้อยหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดอาการรู้สึกว่าวันนี้ฟ้าไม่อำนวยเทวดาไม่ช่วยกันเลยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกคนนะครับที่ขายของอยู่ในช่วงนี้ช่วงที่ฝนเริ่มตกเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลปราบเซียนเลยช่วงนี้ ยิ่งถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารนี่ก็น่าเห็นใจเนาะเพราะว่าบางทีอาหารที่ทํามาแล้วเนี่ยถ้าขายไม่หมดเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะเก็บไปขายวันถัดไปได้บางอย่างก็ต้องทิ้งในวันนั้นเลยแต่ถ้าเกิดสินค้าหรือของที่ไปขายในตลาดเนี่ยเป็นของที่เก็บได้นานหรือไม,ไม่ไม่หมดอายุในวันเดียวเนี่ยก็ยังพอได้ลุ้นที่จะขายตอนในวันถัดไปผมก็ได้คุยกับพ่อค้าแม่ขายหลายคนเนาะเขาก็บอกเหมือนกันว่าวันที่ฝนตกเนี่ย อย่าถามเลยว่าเท่าทุนหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ถามว่าเข้าเนื้อเท่าไหร่ดีกว่าวันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงฤดูฝนไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ให้เสมอตัวให้เข้าเนื้อน้อยที่สุดหรือถ้าจะให้ดีก็ขอให้ขายได้อย่างน้อยก็กําไรบ้างกําไรนิดๆหน่อยๆก็ดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะสวัสดีครับ